อยู่ที่สฟิงบาร์ค่ะเป็นร้านของเพื่อนสาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะคนนี้เป็นภรรยาเจ้าของบาร์นะคะค่ำคืนนี้นะคะมีการแสดงโชว์ด้วยค่ะมีนักร้องมาร้องเพลงนะคะมีตู้เกมให้ลูกค้าเล่นด้วยค่ะแล้วบรรยากาศภายหลังร้านนะคะจะมีโต๊ะสนุกค่ะแล้วด้านหลังอีกทีก็จะมีที่ให้เด็กๆเล่นกันนะคะคนนี้เป็นเจ้าของบาร์ค่ะกำลังทำเครื่องดื่มให้กับลูกค้าอยู่นะคะดื่มแก้วนี้เรียกทราฟิกไลท์ค่ะว้าวเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะคะสีสวยมากค่ะกู๊ดคนนี้เป็นลูกค้านะคะกำลังชิมเครื่องดื่มค่ะอร่อยที่สุดค่ะในบาร์ก็จะมีเครื่องดื่มค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายประเภทมากนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านนี้ค่ะตกแต่งสไตล์อียิปต์นะคะค่ะเห็นไหมคะมีการแกะสลักภาพต่างๆนะคะนี่เป็นเครื่องดื่มค็อกเทลนะคะค่ะก็พอดีทางเจ้าของร้านค่ะเขาเป็นคนทำนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นรูปปั้นด้านหลังนะคะร้านนี้นะคะจะเป็นสไตล์อียิปต์ค่ะด้านข้างผนังนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะคณิตาเป็นเจ้าของสฟิงบาร์นะคะค่ะน้องฟ้าค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาถามน้องฟ้านะว่าร้านสฟิงบาร์นะคะเขาเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะค่ะร้านสฟิงบาร์เปิดเมื่อไหร่เหรอคะเปิดตั้งแต่ปี2007ค่ะตั้งแต่ปี2007นะคะตอนนี้14ปีนะ14ปีกว่าแล้วนะหน่อยๆ นานมากนานมากป้าจำได้ป้ามาใส่ปลาครั้งแรกตอนนั้นปี2009ค่ะมานะคะ2009แล้ว2010ค่ะอยู่ที่นี่แล้วมาสปริงบาร์หนึ่งครั้งแต่ตอนนั้นไม่รู้จักกันนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของค่ะก็คือค่ะได้มานั่งร้านนี้ค่ะค่ะแล้วโอเคค่ะสปริงบาร์นะคะมีขายอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะถ้ามีคนอยากจะมาเที่ยวเนาะถ้าอยากจะมานั่งดื่มอะค่ะมีอะไรขายบ้างก็มีเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีโชว์นะคะมีโชว์ทุกวันค่ะมาละคืนแต่ก่อนก็มีมาละ 2-3 โชว์นะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็ใส่1โชว์ไปก่อนก็ใส่1โชว์ไปก่อนนะคะค่ะดูตามสถานการณ์นะคะอ๋อค่ะสปริงบาร์นี่อยู่ที่ไหนล่ะคะ อยู่เขตโพธารัสค่ะค่ะถามมาง่ายๆค่ะอยู่ใกล้ๆแมคโดนัลด์นะคะอยู่แมคโดนัลด์โพธารัสนะคะจะฝากอะไรไหมคะค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสมาเที่ยวไซปรัสนะคะก็มาเที่ยวที่สปริงบาร์ได้นะคะค่ะก็คือไซปรัสเซอร์ฟิงบาร์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ
ที่ยวก็แวะเข้ามาหากันได้ค่ะเราคนไทยนะคะมาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะด้านหลังบาร์นะคะรับทำผมให้กับลูกค้าด้วยนะคะโดยเจ้าของร้านน้องฟ้าค่ะเป็นคนทำนะคะใครที่พาลูกหลานมาเที่ยวไซปรัสนะคะอยากทำผมให้ลูกนะคะแวะที่ร้านนี้ได้เลยนะคะขอฝากช่องแม่บ้านไซปรัสด้วยนะคะค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัพคาริสโต